องใช้คำว่ายอมนั่งกันแบบข้ามวันข้ามคืนค่ะคุณผู้ชมค่ะสำหรับพ่อค้าแม่ค้าชาวเชียงใหม่และจากต่างพื้นที่ที่มาจับจองที่ขายสินค้าริมคูเมืองเชียงใหม่ตอนนี้เป็นช่วงเวลา7 โมงเช้าของวันที่12 เมษายนนะคะแต่ว่าดิฉันเนี่ยมาถึงที่จังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่วันที่10ปรากฏว่าพ่อค้าแม่ค้าส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะนำเก้าอี้มาตั้งอยู่ริมคูเมืองเพื่อจับจองพื้นที่ก่อนที่จะนำเต็นท์สินค้าแล้วก็ของต่างๆเนี่ยมาวางไว้เพื่อเตรียมที่จะขายรับนักท่องเที่ยวที่จะมาเล่นน้ำในช่วงบ่ายเพราะหลายคนเขาคาดหวังเพราะว่าการที่รัฐบาลประกาศให้เทศกาลสงกรานต์เป็นซอฟต์พาวเวอร์เป็นเฟสติวัลอันดับ1 ใน 10ของโลกที่คนทั่วโลกจะต้องอยากเดินทางมาหวังว่าเทศกาลนี้สำหรับปีนี้จะสร้างเงินสร้างรายได้เข้ากระเป๋าให้กับเขามากขึ้นทำให้เราเห็นบรรยากาศที่เมืองเชียงใหม่ถ้าสังเกตนะคะบริเวณรอบคูเมืองตั้งแต่ต้นทางจนถึงทางแล้วก็วนไปอีกฝั่งนึงตอนนี้พ่อค้าแม่ค้าจับจองไว้ทั้งหมดแล้วค่ะแต่พอถามว่าแล้วทำไมไม่ให้มีการจองล็อกไว้เท่านั้นพ่อค้าแม่ค้าบอกว่าทางเทศบาลเขาต้องการให้มีการมาจับจองพื้นที่ของตัวเองโดยที่การไม่มีการล็อกเอาไว้ก็เลยตัดสินใจนะคะว่าให้แต่ละคนมานั่งจองเองถ้าไม่นั่งจองนะคะมีป้ายเฉยๆอาจจะมีคนอื่นมาเอาป้ายมาหยิบสิ่งของออกแล้วมาใช้พื้นที่ของตัวเองได้เสียพื้นที่ที่อยากได้ไปก็เลยตัดสินใจว่ายอมนั่งแบบข้ามวันข้ามคืนแบบนี้แหละค่ะแต่ว่าเราไปจ่ายเงินกับเทศบาลก่อนจ่ายแล้วค่ะแล้วเราก็มาแล้วถ้าเราไม่นั่งเฝ้าก็คนอื่นก็จะมาใช่ค่ะอ๋อพี่มาจองกันตั้งแต่กี่วันไหนอ่ะ2 วันที่แล้วค่ะ2 วันที่แล้ววันพุธค่ะวันพุธก็คือมานั่งอยู่ตรงนี้เลยเหรอคะตรงนี้เ